ส่วนบ่ายวันนี้นะครับเลขาสมช.จะเดินทางไปยังมาเลเซียนะครับเพื่อที่จะเจรจาสันติภาพกับทางการมาเลเซียนะครับภายใต้คณะการพูดคุยชุดใหม่โดยจะใช้ชื่อกระบวนการเจรจาใหม่นะครับว่าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก่อนหน้านี้เลขาสมช.คุณทวินเปลี่ยนสีบอกว่าการเดินทางไปมาเลเซียวันนี้จะเข้าหารือกับเลขาสมช.ของมาเลเซียเพื่อยืนยันว่าไทยจะเดินหน้าพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปโดยให้มาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกเช่นเดิมการเดินทางของคุณทวินครั้งนี้เจ้าตัวบอกว่าถือเป็นส่วนล่วงหน้าชุดแรกโดยรัฐบาลพร้อมเปิดกว้างในการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐทุกกลุ่มไม่ใช่แค่เพียงกลุ่ม BRN ส่วนคณะพูดคุยฝ่ายไทยนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้พิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยเช่นเดียวกับวันและเวลาในการพูดคุยรวมถึงกลุ่มที่จะพูดคุยก็ต้องรอระยะเวลาที่เหมาะสมถึงจะเปิดเผยได้นายทวินบอกด้วยนะครับว่าการเดินทางไปประเทศมาเลเซียในครั้งนี้จะมีการหารือกันด้วยว่าพลเอกประยุทธ์มีแผนเดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์หลังเข้าเป็นรัฐบาลบริหารประเทศซึ่งมาเลเซียถือเป็นประเทศแรกๆในกลุ่มอาเซียนที่พลเอกประยุทธ์จะเดินทางไปมีรายงานว่ากระบวนการพูดคุยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จะใช้ชื่อใหม่ว่ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้สำหรับการพูดคุยเพื่อสันติภาพมีขึ้นในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อมีการลงนามในข้อตกลงเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติภาพเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2556ระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยนำโดยพลโทพรดอนพัฒนถาบุตรเลขาธิการสมช.ขณะนั้นกับนายฮัสซันตอยิบที่อ้างสถานะเป็นแกนนำ BRN โดยมีนาโต้สรีอาหมัดซัมซามินอาซิมอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสำนักข่าวกรองมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกแต่การพูดคุยเดินหน้าได้เพียง3ครั้งก็ต้องยุติลงหลังเกิดปัญหาทางการเมืองภายในไทยและข้อเรียกร้อง5ข้อของ BRN ไม่สามารถได้ข้อสรุปที่ลงตัวก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทางการไทยได้ขอให้ทางการมาเลเซียเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่จากดาโต้ซัมซามินเป็นผู้แทนจากฝ่ายทหารแต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากทางการมาเลเซียขณะที่ฝ่ายไทยก็มีข่าวว่าพลเอกอักนิตหมื่นสวัสดิ์ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร12ของพลเอกประยุทธ์อาจได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยแต่พลเอกอักนิตก็ออกมาปฏิเสธว่าตนเองต้องทำหน้าที่สนช.หลังจากที่มีกระแสข่าวลือเช่นกันว่ามีการกดดันจากทางการมาเลเซียเพราะพลเอกอักนิตเคยให้สัมภาษณ์ตำหนิมาเลเซียอย่างรุนแรงในการทำหน้าที่ผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยสันติภาพในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์มาก่อน